สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการพบหมอรามานะคะช่วงถอดสกาวค่ะอยู่กับเกมจิรายุจุฑพุทธินะคะและเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพถามได้ทุกโรคทุกเรื่องทุกเพศทุกวัยนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดิมของเรานะคะ2หมายเลข023547104-5นะคะและตอนนี้ค่ะอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านก็พร้อมแล้วนะคะไปต้อนรับกันค่ะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะคะที่จะอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มและอาจารย์แพทย์หญิงณัฐการหุนธานีจากภาควิชาวิสัญญีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแหมนะคะจะเป็นภาควิชาวิสัญญีอะไรนะอาจารย์คะตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชมมาเร็วเหลือเกินนะคะไปรับสายค่ะคุณสมรักจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสมรักคะค่ะเชิญเลยค่ะคุณสมรักจะเรียนถามคุณหมอเกี่ยวกับไทรอยนะคะค่ะค่ะคือได้ไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอได้คลำที่คอท่านก็บอกว่ามีก้อนเหมือนไทรอยค่ะแต่ทีนี้ดูด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นมีอะไรผิดปกติทีนี้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแล้วไปเจาะเลือดดูผลก็ได้ผลปกติค่ะทีนี้หมอให้ไปทำอันตราซาวด์ก็พบว่ามีก้อนมีเป็นก้อนจริงค่ะหมอก็ให้ไปตรวจก็ตอนนี้ก็เราไม่ใช่สิมีเป็นก้อนจริงหมอก็เลยขอเจาะดูผลทีนี้ก็เราฟังผลอยู่นะคะหมอก็บอกว่าจะมีผล2แบบก็คือเป็นถุงน้ำหรือไม่ก็เป็นก้อนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นถุงน้ำเนี่ยหมอก็บอกว่ากินยาได้แต่ถ้าเกิดเป็นก้อนเนื้อต้องผ่าตัดทีนี้พอดีมีหมออีกท่านหนึ่งอ่ะเขามาลงตรวจพื้นที่ชุมชนหนูก็ได้ปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นถุงน้ำอ่ะต้องผ่าเอาออกแต่ถ้าเกิดเป็นก้อนเนื้อก็ไม่เป็นไรบางทีมันก็จะหายไปเองได้มันก็เลยสับสนว่าทำไมคุณหมอสองท่านพูดไม่เหมือนกันมันขัดแย้งกันเลยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าคุณสมรักสมลักษณะนี่นะคะน่าจะเป็นไทรอยโตเป็นก้อนเดี่ยวๆขึ้นมาถูกไหมคะคือไม่ได้โตทั้งต่อมแต่ทีนี้คือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะค่ะค่ะค่ะก็คือเห็นชัดจากการตรวจอัลตราซาวด์เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยเป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่าก้อนที่เห็นเนี่ยมันเป็นเซลล์มะเร็งหรือเปล่าหรือเป็นเซลล์ชนิดไหนนะคะซึ่งเรากังวลตรงนั้นหมอว่าการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดขึ้นอยู่กับผลอ่านชิ้นเนื้อค่ะว่าผลอ่านชิ้นเนื้อนั้นน่ะอ่านว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือต้องรอผลจากการตรวจชิ้นเนื้อก่อนนะคะทีนี้ผลตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นถุงน้ำหรือว่าเป็นชิ้นเนื้อมันก็จะมี2แบบนะคะคืออย่างที่อาจารย์บอกคือผลชิ้นเนื้อเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเนื้องอกธรรมดาค่ะนะคะหรือว่าเป็นอีกแบบนึงคืออาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าอันนี้เราต้องรอดูอีกทีนึงนะคะทีนี้จากการที่ดูดเล็กๆเนี่ยไปเนี่ยก็สามารถบอกได้คร่าวๆแล้วว่าผลการรักษาเนี่ยการรักษาจะออกไปในแนวไหนนะคะซึ่งถ้าเป็นก้อนเนื้ออย่างที่อาจารย์หมอท่านแรกบอกก็ต้องรอดูอีกนั่นแหละว่าเนื้อนั้นเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่เนื้อร้ายบางทีก็อาจจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าคุณสมรักษ์บอกเองว่ามันมองไม่เห็นนะคะเราก็ดูตามอาการไปเรื่อยๆก็คือหมายถึงตรวจลักษณะของก้อนไปเรื่อยๆว่ามีขนาดโตขึ้นไหมนะคะโตขึ้นเร็วหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีขนาดโตขึ้นเลยแล้วผลที่ออกมาเป็นเนื้อชนิดดีก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเนื้อชนิดที่ไม่ดีเราก็คงต้องทำการผ่าตัดซึ่งตรงนี้อย่าเพิ่งกังวลเลยค่ะรอผลชิ้นเนื้อดีกว่านะคะอาจารย์ค่ะก็คือที่บอกว่าที่คุณสมลักษณะสงสัยก็คือเอ๊ะทำไมคนนี้บอกเป็นน้ำต้องผ่าคนบอกเป็นเนื้อต้องผ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่ผลชิ้นเนื้อเป็นหลักค่ะคุณสมลักษณะไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นน้ำเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าผลชิ้นเนื้อออกมาว่าเป็นเนื้อดีไม่ใช่เนื้อร้ายไม่ต้องผ่าแต่ถ้าเกิดว่าออกว่ามันเป็นเนื้อร้ายก็คือต้องผ่าตัดค่ะนะคะถ้าเป็นเนื้อร้ายนี่มันจะโตเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าหนูก็ไม่ทราบว่าคือมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าคือปกติไปหาหมอก็ไม่เคยตรวจตรงนี้แต่พอดีครั้งนี้ลักษณะไทรอยเนี่ยถ้าโตเยอะเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอันตรายทีนี้กรณีเนี้ยคุณหมอเขาค่อนข้างดีเทคได้เร็ว
นะคะตรวจสอบได้เร็วคือมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่คุณหมอเขาสามารถที่จะคลำแล้วเจอได้เลยเนี่ยก็คืออันนี้คือความโชคดีของคุณสมรักนะที่ได้คุณหมอที่สามารถตรวจพบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งกังวลเรื่องว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายรอฟังผลดีกว่าอันนี้ผลออกเมื่อไหร่คะออกวันที่11ค่ะ11ก็อาทิตย์หน้าแล้วนะคะเพราะอันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะคือมันอาจจะอยู่กับเรามานานแล้วซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะแล้วก็เรารอฟังผลชิ้นเนื้อดีกว่านะแล้วดูว่าเป็นยังไงส่งข่าวได้นะคะว่าคุณหมอว่าจำเป็นหรือไม่คะว่าเราควรจะไปตรวจที่อื่นอีกครั้งเพื่อความแน่ใจอย่าเพิ่งเลยเนาะจริงจริงไงจริงจริงนี่เป็นการรอดูก่อนใช่ค่ะอันนี้เป็นการรักษาที่ถูกทางแล้วใช่ค่ะเป็นการรักษาที่ถูกวิธีถูกทางมาตามสเต็ปเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะฉะนั้นรอฟังผลไปที่อื่นก็อาจจะต้องเริ่มที่หนึ่งใหม่เหมือนกันก็ต้องไปเริ่มเจาะแล้วก็รอผลใหม่กังวลใจกว่านี้อีกก็เดี๋ยวรอผลตรวจ11กันยาก็อาทิตย์นี้แล้วนี่คะวันพฤหัสนี้แล้วนะก็เดี๋ยวรอฟังผลก่อนทีนี้จะถามคุณหมอว่าคือปกติเนี่ยทานยาไอตัวกลูโคซามีนชนิดเม็ด 1,500 มิลลิกรัมครั้งละ1เม็ดทุกวันเป็นเวลา6ปีแล้วอะตรงนี้มันจะเป็นสาเหตุของการเกิดเป็นก้อนไทรอยด์มั้ยคะคิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะแต่ว่าหมอว่าทานนานเกินไปแล้วนะคะเพราะว่าการทานยากลูโคซามีนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทานต่อเนื่องกันหลายปีแบบนี้ด้วยซ้ำมันเห็นเพื่อนบอกว่ามันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่อเข่าใช่มั้ยคะใช่ค่ะเหมือนเป็นอาหารเสริมแบบนั้นแต่ว่าเราไม่ได้แนะนำให้ทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะคุณสมลักษณะตามปกติถ้าดีขึ้น3เดือน6เดือนแล้วก็แนะนำให้หยุดแล้วค่ะจริงๆคือหนูไม่มีอาการค่ะแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันทานเตรียมไว้ก่อนโอ้ไม่ใหม่ๆงั้นไม่แนะนำที่จะทานเลยค่ะคุณสมลักษณะไม่มีข้อบ่งชี้ในการทานเพื่อป้องกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะขอโทษทีค่ะ51ค่ะก็ยังไม่ถึงวัยที่ข้อเข่าเสื่อมขนาดที่ต้องทานป้องกันขนาดนั้นนะคะคือส่วนใหญ่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกเลยอาจารย์หมอเนี่ยจะสั่งยาชนิดเนี้ยประมาณแค่3เดือน6เดือนเท่านั้นเองหลังจากนั้นไม่ได้สั่งซื้อมากินเองแล้วจริงๆคือปกติหนูก็ว่ายน้ำอยู่แล้วไงคะเนาะงั้นไม่หรอกแต่ความเชื่อเรื่องนี้มีเยอะนะคะอาจารย์อย่างตอนที่ไปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลียอันนี้ตอนที่ไปนี่เขาจะซื้อกันแบบทั้งวิตามินซีวิตามินดีวิตามินรวมกูโคซามีนโอ้โหแบบทุกเยอะมากเลยพอดีพี่ชายก็ส่งมาจากเมืองนอกเขาไม่ทานเข้าใจแปลว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเขาเป็นห่วงเขาอยากหาทางดูแลแต่หมอว่าตอนนี้อาจจะทันต่อเนื่องมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการป้องกันการเกิดเข่าเสื่อมในอนาคตได้เพราะฉะนั้นหมอว่าอาจจะต้องหยุดบ้างนะคะหยุดไปพักนึงแล้วค่อยมาทานต่อได้ใช่ไหมคะใช่หรือว่าต้องเจาะหรือว่าต้องตรวจกระมวลกระดูกก่อนแล้วค่อยมากินต่อทีหลังการตรวจมวลกระดูกว่ากระดูกบางหรือเปล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการทานยาตัวนี้เลยค่ะเพราะยาตัวนี้ช่วยเรื่องข้อแต่มวลกระดูกนั้นคือเป็นลักษณะของความหนาแน่นของตัวกระดูกว่ากระดูกมันแข็งมันแน่นแค่ไหนคนละเรื่องกันนะคะแล้วควรหยุดนานเท่าไหร่หรือคะถึงจะทานต่อได้หมอว่าหยุดไปเลยดีกว่าค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีอาการปวดแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะไม่จำเป็นต้องทานเพื่อป้องกันค่ะก็ไม่มีอาการอะไรเห็นเพื่อนๆเขาบอกเขาเดินเขายังมีเสียงก๊อกแก๊กแต่ของหนูไม่เป็นค่ะงั้นเป็นโอกาสดีค่ะให้เพื่อนไปเลยนะคะเพื่อนทีนี้แบบว่ายิ่งรักเรามากขึ้นเพราะว่าเขาทานเขาอาจจะมีข้อบ่งชี้อาการเขาดีขึ้นนะคะแต่ของคุณสมลักษณะนี้ไม่มีข้อบ่งชี้ที่ต้องรับประทานทานนานไปจะเป็นไงคะอาจารย์คะคือจริงๆมันเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้นิดนึงเหมือนกันนะคะมันมีการรายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะน้ำตาลในเลือดหรือคะใช่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องไทรอยด์อันนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องกันค่ะนะคะก็ยังไงคุณสมลักษณะนะคะเดี๋ยวรอฟังผลเรื่องของการเช็คชิปผลชิ้นเนื้อก่อนนะคะได้ผลยังไงแล้วโทรมาบอกเราตัดสินใจไม่ถูกว่ายังไงดีเนี่ยโทรมาปรึกษาอีกครั้งหนึ่งก็ได้อย่าลืมส่งข่าวเนาะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะคุณหมอแล้วก็คุณเจมส์ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณสุทธิดานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเช็คเมโมแกรมนะคะเพราะว่าอ่านเจอในอ่านเจอทางรายวิชาการเขาบอกว่าตรวจเช็คทุกปีไม่ดี
อันนี้ไม่ทราบเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเท็จยังไงค่ะผลแมมโมแกรมตอนนี้ต้องถามว่าตอนนี้คุณสุธิดาอายุเท่าไหร่คะ53ค่ะถ้า53โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแนะนำว่าถ้าอายุมากกว่า35ปีนะคะทุกวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยในลักษณะที่เป็นการเช็คประจำปีเนี่ยถือว่าโอเคเลยเป็นการดีเทคเรื่องของมะเร็งเต้านมได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะถ้าอายุมากกว่านั้นแล้วเนี่ยมีข้อบ่งชี้ที่ไม่ใช่คือมีข้อบ่งชี้เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรสแกนคัดกรองเป็นการคัดกรองใช่ค่ะเป็นการตรวจการคัดกรองเบื้องต้นซึ่งจะค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงมากนะคะก็ดีด้วยนะคะอันนี้เคยทำมาก่อนหรือเปล่าคะอ๋อทำประจำอยู่นะคะแต่นี้ไปอ่านเจอนิตยสารฉบับหนึ่งเขาบอกว่าอย่าทำทุกปีก็เลยงงว่าคือควรจะทำทุกปีหรือไม่ควรจะทำคืออย่างนี้ค่ะในปัจจุบันนี้มันมีงานวิจัยมากขึ้นที่เขาอาจจะกำลังสงสัยว่าการตรวจแมมโมแกรมที่เราทำเป็นประจำเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ในแง่ลดอัตราการตายจากมะเร็งเต้านมได้จริงหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาที่จะต้องพิสูจน์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยคือโดยเฉพาะในแถบยุโรปเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งเต้านมในปริมาณสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำของเขาทำทุกปีแต่ไม่แน่ในมันจะมีหลายค่ายนะคะในอเมริกาเนี่ยบางค่ายกับแนะนำสองปีหนก็มีเหมือนกันค่ะซึ่งอันนี้อาจจะต้องรองานวิจัยเพิ่มเติมขึ้นว่ามันได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าจากความคิดที่เราคิดว่าเจอแต่เนิ่นๆแล้วมันดีแต่ว่าถ้าบางทีเนี่ยมันจะมีโรคบางอันที่เราตรวจพบว่าเป็นน่าจะเป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นแต่ปรากฏว่าไอ้มะเร็งพวกนี้มันไม่ได้เจริญเติบโตกลายเป็นมะเร็งระยะลุกลามได้คือมันจะอยู่กับเราไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เราวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมมากเกินไปแล้วก่อให้เกิดผลเสียของการรักษามะเร็งเต้านมโดยไม่จำเป็นซึ่งอันเนี้ยต้องลองงานวิจัยที่จะพิสูจน์ในระยะต่อมาอาจต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะถ้าเป็นตอนนี้อาจารย์แนะนำว่ายังไงดีคะก็อันที่หนึ่งก็คือน่าจะเลือกคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในคนที่มีประวัติครอบครัวคือญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้คือแนะนำเริ่มทำเลยตั้งแต่อายุประมาณสัก40ปีอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็อาจจะทำทุกปีเพราะอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจำเป็นต้องทำต่อเนื่องทุกปีไหมเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ยังต้องรอหลักฐานทางวิชาการเพิ่มเติมในปัจจุบันนี้แต่คนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะต้องทำทุกปีแต่ในคนประชากรปกติถามว่ามีความเสี่ยงที่ต้องทำทุกปีติดต่อกันไปจนอายุสูงขึ้นไปเรื่อยๆไหมนี่มันยังต้องรอหลักฐานอีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆก็คือผลเสียของการทำเนี่ยมันจะอยู่แค่หนึ่งก็คือปกติมันเป็นการตรวจที่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็น non-invasive หรือว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้รุนแรงหรือว่าอะไรมากนะก็คือเป็นการตรวจภายนอกนะคะไม่ได้เข้าไปด้านในไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัวอะไรนะคะเป็นการตรวจเพียงภายนอกเท่านั้นทีนี้ฟังจากอาจารย์บอกอาจารย์อ่านงานวิจัยใช่ไหมคะก็คือดูแล้วข้อเสียมันก็มีแค่หนึ่งก็คือทำให้วินิจฉัยมากเกินความจำเป็นกับได้รับการรักษามากเกินความจำเป็นใช่ค่ะใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลองติดตามดูในระยะสักทุกปีแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะเว้นห่างได้เป็นปีครึ่งหรืออะไรอย่างนี้หรือ2ปีอะไรแบบนั้นคือก็เหมือนพวกมะเร็งปากมดลูกนะคะถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆที่แนะนำตรวจทุกปีถ้าต่อเนื่องกันหลายๆปีแล้วมันปกติอาจจะเว้นทำทุก3ปี5ปีคือคำแนะนำเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามงานวิจัยที่เราพบมากขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรมีประโยชน์จริงอะไรแบบนี้ค่ะนะคะลองเป็นทางเลือกดูนะคะคุณสุทธิดาคะค่ะค่ะตอนนี้รบกวนถามอาจารย์อีกนิดนึงว่าพอดีมีปัญหาว่าคล้ายๆคือปัญหาออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยปวดเมื่อยหลังปวดหัวไหล่อย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับการมาล้างตรงหน้าอกเราว่าตึงด้วยหรือเปล่าคะเพราะบางครั้งจะรู้สึกว่าโอ้มันตึงทางด้านซ้ายหมายความว่าหมายความว่าเป็นโรคปวดหลังที่กล้ามเนื้อใช่ไหมคะที่บริเวณด้านหลังก็เลยถามว่ามันจะมาปวดตึงด้านหน้าได้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้ขอบอกเลยว่าอันนี้ประสบการณ์ตรงเป็นได้ เป็นได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยิ่งถ้าเป็นเยอะนะคะอย่างของเรานี่ถือว่าเป็นเยอะแล้วเพราะว่าของนิดเนี่ยของคุณหมอเองเนี่ยรักษามาทุกแบบแล้วทั้งฝังเข็มทั้งทำอัลตราซาวด์
ทุกอย่างเลยก็คือมันจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงบริเวณสะบักเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนต่อมาด้านหน้าเชื่อมต่อมาตรงบริเวณด้านหน้าเขาจะเรียกเป็นเพ็กเมเจอร์นะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถ้าสมมติปวดตึงด้านบนมันก็จะดึงรังด้านหน้า นะคะนี่ไม่ชัดมันจะมีใช่กล้ามเนื้อมัดนี้ซึ่งจะมีส่วนต่อมาจากด้านบนเล็กน้อยนะคะพวกนี้เนี่ยแล้วอีกอย่างนึงที่มันจะไปเจอก็คือไปเจอตรงใต้รักแร้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดนึงที่จะโดนฝังเข็มนะคะเป็นประจำเพราะว่าเป็นจุดที่รวมด้านหลังกับด้านหน้ามาด้วยกันมันก็เลยจะมาดึงแล้วก็ตึงรังตรงบริเวณนี้นะคะค่อนข้างเยอะได้ถ้าเกิดเป็นอาการเยอะนะคะในช่วงที่มีอาการปวดตึงค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้เป็นแบบนั้นไหมคะเป็นเฉพาะตอนช่วงที่ปวดตึงไหล่เยอะๆใช่ค่ะใช่แล้วปวดมันจะปวดไปทางด้านหน้าตรงหน้าอกด้วยไหมคะมีค่ะมีดึงรั้งมาทางหน้าอกได้นะคะได้เลยแล้วจุดศูนย์รวมนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงรักแร้ตรงใต้นี้เลยลองถ้าลองกดดูจะรู้เลยว่ามันจะเจ็บจี๊ดเลยเป็นก้อนเลยเบลเลอร์นะคะก็เลยกังวลเรื่องมะเร็งกังวลกลัวเรื่องมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเราตรวจเป็นประจำอยู่แล้วเช่นลักษณะของการคลำเนี่ยด้วยคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านนี้หรือว่าคุณหมอทั่วไปจริงๆเขาก็ได้เรียนมาในเรื่องของการคลำทั่วๆไปเหมือนกันจริงๆเขาก็จะแนะนำให้ตรวจตัวเองหนึ่งนะคะถ้าพบความผิดปกติก็พบคุณหมอทั่วไปก็ได้หรือจะพบคุณหมอเฉพาะทางก็ได้แต่ถ้าเราคลำแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นแล้วอาการเนี้ยที่บอกมาเนี่ยสัมพันธ์กับการเจ็บกล้ามเนื้ออย่างชัดเจนว่าในช่วงที่ปวดเนี่ยมันปวดหลังปวดไหล่มีก้อนบริเวณไหล่เยอะๆเนี่ยนะคะอันนี้มันก็มักจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะทานยาคลายกล้ามเนื้อแล้วดีขึ้นแก้ปวดแล้วดีขึ้นจบเลยค่ะแล้วช่วงนั้นพักผ่อนเยอะๆค่ะนะคะคุณสุธิดาเวลาไปหาคุณหมอก็ค่ะเวลาไปหาคุณหมอจะให้ทานอะคอกเซีย90มิลแล้วก็พร้อมกับนอนจิตสิก็มีความรู้สึกว่าทานแบบปวดทีก็ทานทีไม่รู้จะรักษายังไงจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันรู้สึกว่ากินเยอะไปมันจะไม่ดีกับตัวเองแล้วเคยรักษาวิธีอื่นอีกไหมคะก็มีค่ะกายภาพบำบัดก็มีคือเป็นพักๆมันจะหายเพราะทานยาแล้วไปทำกายภาพบำบัดก็หายแล้วก็กลับมาเป็นมันเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะแล้วเราอยู่ในท่าที่มีการเกร็งไหล่มากนะคะอยู่ในท่าใช่มันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้มีการเกร็งอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคือชื่อมันบอกอยู่แล้วทำงานในออฟฟิศแต่วันนี้หมอเพิ่งเจอคนไข้คนหนึ่งมีอาชีพขายน้ำเต้าหู้แล้วก็ปวดแบบเดียวกันแต่ว่าที่เขาปวดเพราะว่าเขาขายไอ้นั่นด้วยอะไรนะปลาท่องโก๋เขาจะต้องยกมือขึ้นมาแบบเหมือนสับแล้วก็นวดอยู่ตลอดแหละคือเขาต้องยกไหล่เหมือนกันเขาก็จะเป็นตรงคอบ่าไหล่เนี่ยเหมือนกันเลยอะค่ะมาจากการทำงานแต่มีวิธีนึงที่ใช้แล้วได้ผลดีที่สุดนะคะนี่ขอแนะนำเลยคือการออกกำลังกายค่ะดีที่สุดเลยคือโยคะบอกเลยว่าช่วงที่มีเวลาทำโยคะนะคะอาการนี้จะหายไปเป็นเดือนเลยหายไม่เกิดขึ้นเลยแต่ช่วงไหนที่ทำงานเยอะๆไม่ได้ไปโยคะไม่ได้ออกกำลังกายนะมันกลับมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นถามว่าไม่มีอาการหายขาดค่ะเพราะพวกนี้เกิดจากการใช้ซ้ำๆและบ่อยๆของเราเพราะฉะนั้นถามว่าทำยังไงดีที่สุดมันเกิดจากการตึงของกล้ามเนื้อก็ต้องคลายกล้ามเนื้อนะคะทีนี้ถ้าคลายกล้ามเนื้อก็คือมีท่าบริหารที่ออฟฟิศนะคะเขาก็จะมีท่าแนะนำไว้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารไหล่ใช่ไหมคะนั่งเอามือเท้ากับโต๊ะแล้วก็เหยียดคอก้มคอไปข้างหน้าพวกนี้มันจะช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้เล็กน้อยแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเป็นเรื้อรังแบบนี้บอกเลยโยคะดีที่สุดแนะนำเลยค่ะลองดูค่ะคุณสุธิดาอาจารย์โยคะร้อนหรือโยคะเย็นเอาเป็นแบบธรรมดาได้หมดเลยค่ะขอให้คุณไปโยคะเท่านั้นเองเอาสักวันละครึ่งชั่วโมงจบเลยยืดเหยียดยืดเหยียดไม่เอาทียี่ไม่เอาทียี่ห้านะคะทียี่ห้านี่ไม่สเตรชไม่ได้เป็นการยืดเลยเป็นการทำให้เกร็งมากขึ้นนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุธิดาค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะดูเรื่องของมะเร็งเต้านมน่าจะไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่นะคะก็ตรวจอย่างที่อาจารย์แนะนำไปก็ได้นะคะไปที่สายคุณพยอมนะคะคุณพยอมจากนนทบุรีอ๋อจะขอฟังทางทีวีนะคะฝากคำถามเข้ามาค่ะว่าแมลงเข้าหูทำยังไงดีนะคะแมลงเข้าหูแล้วหูด้วยก็คือแมลงเข้าหูนี่คือจริงๆต้องถามก่อนว่าทำไมถึงสงสัยว่าแมลงเข้าหูใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าอาจจะมีอะไรเข้าไปในหูแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่แมลงเข้าหูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พราะบางทีการมีขี้หูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบลำคาญคันๆยุบยิบอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่ามันมีการอักเสบในหูจากการที่บางคนติดนิสัยชอบเอาพวกคอตตอนบัดเงี้ยเข้าไปเช็ดหูแคะหูเป็นประจำแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้วหูโพรงหูชั้นนอกเนี่ยมันอาจจะอักเสบทำให้รู้สึกเหมือนเจ็บๆอยู่ข้างในแล้วก็เลยนึกว่ามีอะไรในหูมีอะไรในหูหรือเปล่าแต่ว่าวิธีการที่จะถ้าเป็นแมลงเข้าหูจริงๆเราก็ใช้วิธีการหนึ่งด้วยการฆ่าแมลงให้ตายซะฮะฆ่ายังไงคะจำอยู่ในรูหูเล็กๆเนี่ยแต่ไม่ใช่เอายาฆ่าแมลงฉีดเข้าไปอย่าทำกระนั้นเลยค่ะจริงๆก็คือเขาให้ใส่น้ำมันค่ะน้ำมันมะกอกเช่นน้ำมันมะกอกนะคะหยดเข้าไปในหูนะคะเสร็จแล้วก็คืออาจจะตะแคงหูให้เอาข้างที่เราสงสัยว่าแมลงเข้าหูจริงๆเนี่ยขึ้นแล้วก็หยอดน้ำมันมะกอกลงไปกะให้แมลงจมน้ำมันตายไปสักพักหนึ่งคือไม่ต้องทั้งขวดไม่ต้องเดี๋ยวมันจะไหลเยอะไปที่บริเวณอื่นแล้วเปลืองด้วยเอาแค่ใส่พอรู้สึกเต็มนะคะเสร็จแล้วก็คือนอนอยู่ในท่านั้นอาจจะสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะให้แมลงว่ายน้ำไม่ไหวค่ะใจตายไปแล้วก็ค่อยๆเอียงให้น้ำมันเนี่ยออกมานะคะแล้วก็พอไหลออกหมดเราก็จะได้รู้ด้วยว่าไอ้ตกลงเป็นแมลงมันออกมาด้วยหรือเปล่านะคะกรณีที่ไม่มีแมลงออกมาแต่มั่นใจมากว่ามันเข้าไปก็อาจจะต้องกลับมาหาคุณหมออีกครั้งเลยนะคะเพื่อที่จะให้ขี้เอาแมลงออกเพราะว่าแมลงบางอย่างก็จะขนาดใหญ่อาจจะไม่ไหลออกมาด้วยแต่ว่าวิธีแรกเลยที่ต้องทำคืออาจจะต้องใจร้ายก่อนไม่ว่าหูเราจะแย่ก่อนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นข้อแนะนำสำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะที่อาจจะเจอกรณีปัญหานี้แต่ต้องแน่ใจว่ามีแมลงเข้าหูจริงๆไม่ใช่เกิดจากกรณีอื่นนะคะอ่ะนี่ก็คุณพยอมเนี่ยฝากคำถามไว้ตอบเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะถามเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้นะคะไปรับสายคุณวินัยค่ะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะคุณวินัยค่ะก็สอบถามเรื่องตรวจร่างกายประจำปีเหมือนกันครับเรียนถามคุณหมอว่าการตรวจ FBS แต่แล้วต้องตรวจ HbA1c ด้วยไหมครับไม่ได้แนะนำให้ตรวจพร้อมกันค่ะนะคะก็คือโดยทั่วไปเราแนะนำให้ตรวจน้ำตาลในขณะอดอาหารก่อนหรือเราเรียกว่า FBS มาจาก Fasting Blood Sugar ก็คือแนะนำตรวจอันนี้ก่อนนะคะถ้ามีแนวโน้มว่าผิดปกติหรืออาจจะมีประวัติสงสัยว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมีญาติสายตรงเป็นมีประวัติน้ำหนักตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถึงว่าจะตรวจแลบอย่างอื่นเพิ่มเติมที่จะยืนยันว่าเป็นเบาหวานไหมก็คืออาจจะส่งตรวจฮีโมโกลบิน A1C ก็คือ HbA1C หรืออาจจะมีการทำทดสอบการรับประทานน้ำตาลหรือกลูโคส75กรัมนะคะหรือเราเรียกว่า OGTT ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะคุณหมอจะต้องสั่งแล้วก็จะต้องดื่มน้ำหวานที่เป็นกลูโคส75กรัมแล้วก็เจาะเลือดที่1ชั่วโมงและ2ชั่วโมงหลังจากดื่ม มันก็จะเป็นตัวที่ช่วยการวินิจฉัยเบาหวานแต่โดยทั่วไปที่ตรวจสุขภาพในคนปกติเราไม่ได้แนะนำที่ต้องตรวจแลบพิเศษเหล่านี้ทุกคนนะคะก็ตามพอเราไปโรงพยาบาลเอกชนนี่จะมาชุดใหญ่อ๋อเขาจะจ่ายเป็นอันนี้ไม่แปลกไม่แปลกค่ะถ้าไปเอกชนครับเรียนอีกนิดนึงอย่าง AFP นะครับ CEA แล้วก็ PSA 3ตัวนี้ต้องตรวจไหมครับคือถ้าเป็นหมอเนี่ยนะคะหมอจะแนะนำว่าไม่สมควรตรวจนะคะเพราะว่าการหาค่ามะเร็งในเลือด3ตัวนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าสามารถลดอัตราการตายจากมะเร็งทั้ง3ชนิดได้เลยในต่างประเทศไม่แนะนำให้ตรวจค่ะนะคะจะต้องมีอาการแล้วสงสัยก่อนใช่ไหมคะว่าเกี่ยวกับชนิดนั้นๆแต่ที่สำคัญคือที่เราไม่อยากให้ตรวจก็เพราะว่าอันที่หนึ่งมันไม่ได้เฉพาะกับมะเร็ง3ชนิดนี้ด้วยโทษทีค่ะมันไม่ได้มีความเฉพาะกับโรคมะเร็งนะคะคือมันอาจจะสูงขึ้นได้ในภาวะอื่นๆเช่นเป็นโรคกระเพาะท้องผูกอาจจะมีค่าCEA หรือมะเร็งลำไส้สูงขึ้นก็ได้โดยที่ไม่จำเพาะกับมะเร็งและถ้าเกิดเป็นมะเร็งก็อาจจะไม่มีค่า3ตัวนี้ขึ้นก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีประโยชน์ในการตรวจจริงๆเลยอะค่ะนะคะไม่ได้แนะนำค่ะประหยัดไปได้เยอะเลยครับดีค่ะได้สังเกตชุดเล็กยินดีมากด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณวินัยค่ะนะคะช่วยให้คุณผู้ชมประหยัดไปด้วยนี่ดีใจมากๆแต่จริงๆรู้ป่ะคุณเกมหมอเคยเจอคนไข้เยอะมากเลยที่ถือผลแลบ
่ามะเร็งพวกนี้ว่าผิดปกติแล้วหาไม่เจอว่าเป็นมะเร็งแอบอยู่ตรงไหนแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติอันนี้จะเป็นความทุกข์มหาศาลนี่แหละใจกินไม่ได้เยอะมากอาจจะป่วยจากที่คุณเครียดก็ได้ใช่เขาก็จะกังวลมากเหมือนมีระเบิดเวลาในตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละก็เป็นข้อแนะนำนะคะจากอาจารย์หมอของเราไปรับสายกันต่อค่ะคุณมาลีนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณมาลีค่ะสวัสดีค่ะจะถามคุณหมอว่าดิฉันผ่าเข่ามาสองข้างค่ะแต่ทีนี้ก็เดินออกกำลังกายวันละประมาณ2กิโลจะอันตรายไหมแล้วตอนนี้ตอนที่ขณะเดินตอนนี้นี่มีปัญหาอะไรไหมคะมีปวดก็ไม่มีไม่มีปวดไม่มีปวดเลยนะคะแล้วคุณหมอบอกไหมคะว่าแนะนำว่าให้เดินให้เดินแล้วให้ออกกำลังกายอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคุณหมอก็บอกเคยบอกว่าที่ผ่าได้2ปีแล้วค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าปีนึงคุณหมอก็บอกก็ลุยได้เลยตามสบายได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคุณหมอเขาอยากให้ใช้ชีวิตตามปกติอะค่ะคือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นการออกกำลังกายแล้วไม่ต้องลงน้ำหนักโดยตรงเช่นการวิ่งนะคะอันเรื่องวิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเขานะคะเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องของแรงที่ลงต่อเข่าเลยหรือการปั่นจักรยานถ้าเป็นในกรณีนี้ไม่มีอาการปวดเนี่ยคิดว่าสามารถออกกำลังกายได้เลยค่ะตามปกติเลยไม่มากไปใช่ไหมคะไม่มากค่ะ2 กิโลนี่เดินแบบเดินธรรมดาใช่ไหมคะก็ไปรอบสนามรอบละ500เมตรไม่มีปัญหาเลยเดิน4รอบได้เลยค่ะสบายมากเยี่ยมเดินมากกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะอันนี้ไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นใช่ไหมคะไม่มีค่ะค่ะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะน่ารักมากไม่น่ามีปัญหาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมาลีค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งท่านนะคะที่ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยกันออกกำลังกายนะถึงแม้ว่าจะมีการผ่าเข่ามาแล้วก็ตามมาเยี่ยมมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้านะคะกลับมารับสายกันต่อใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะอดใจรอสักครู่ค่ะจดหมายเลขโทรศัพท์รอไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับสายค่ะ